สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนอกขอกอครับมีเรื่องมาเล่าฮะมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะพูดเสมอนะฮะเพราะว่าคนเรามันร้อยพ่อพันแม่ฮะเขาเรียกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนะฮะก็ดูแลตัวเองและครอบครัวอย่าไปเยาเรื่องคนอื่นมาหนักหัวเราเลยประมาณนั้นนะฮะอย่างที่เล่านะเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเป็นคนไม่ตอแหลฮะไม่โกหกอ่ะก็เมื่อวานก็ไปได้โอกาสไปสัมมนามาที่หอการค้าไทยจีนนะครับที่อาคารไทยซีซีนะฮะที่สาทรก็มีโอกาสได้ไปสัมมนามาเรื่องหลายเรื่องฮะก็มีพี่หมูนะพี่นิติภูมิอ่ะท่านนิติภูมิท่านก็มาบรรยายให้ฟังบรรยายเรื่องการค้าการลงทุนขนาดเล็กนู่นนี่นั่นนะโอ้ได้ความรู้มากฮะได้ความรู้มากมายมหาศาลเลยผมก็เลยอดไม่ได้ที่จะเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังคือมีอะไรดีๆผมไม่อยากเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะอย่างที่บอกถ้าไม่ดีผมก็ไม่เล่านะเล่าเรื่องดีการค้าการลงทุนเนี่ยตอนนี้มันเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะตั้งแต่มีโควิดมาใช่ไหมมันก็เจ๊งชิบหายไปวอดหมดทุกที่อะชิบหายหมดอะไม่ตั้งตัวผมเองผมก็อยากเล่าเราทำอะไรบ้างเจ๊งหมดทุกอย่างมันไม่มีพลังการซื้อไม่มีคือเงินมันเฟื่องอ่ะเศรษฐกิจมันแย่มากเลยตั้งแต่8ปีมาแล้วเอาง่ายตรงๆเลยพูดไปพูดมาเดี๋ยวหาว่าโจมตีไปดิสเครดิตคนอื่นอีกจริงๆฮะ8ปีมาแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะมีแต่เลวลงเลวลงก็ประคองตัวเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีหน่อยเขาเปิดละเปิดให้ทำนู่นทำนี่ละมันก็ทำได้นะก็ฟังอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่หมูก็พูดเรื่องการค้าการลงทุนด้วยทุนขนาดเล็กตอนนี้เราไม่ค่อยมีตังค์นะก็ตอนนี้ก็แนะนำผมก็ฟังนะท่านก็บรรยายให้ความรู้เยอะตอนนี้น่ะธุรกิจออนไลน์มาแรงมากคุณไม่ต้องมีเปิดออฟฟิศไม่ต้องไปซื้อตึกซื้อเซ็งลงเซ็งร้านมึงขายทางออนไลน์เนี่ยขายหน้าโทรศัพท์เนี่ยนะขายหน้าโทรศัพท์ TikTok นี่สำคัญเลย TikTok เนี่ยอย่างที่ผมทำทุกวันเนี่ย TikTok เนี่ยได้ผลมากฮะมันไปเร็วไปเร็วมากคือมันเป็นไวรัลน่ะไวเขาเรียกไวแล้วไวรัลนะถ้าทำดีมันก็ฟืบเลยแต่ถ้าทำเร็วมันก็ฟืบเหมือนกันน่ะเอาง่ายมาดังภายในวินาทีดังภายในข้ามคืนอย่างคนบางคนเนี่ยทำคอนเทนต์บ้าๆบอๆให้แม่งคนก็ดูชิบหายไปว่าผมว่าเฮ้ยมึงดูอะไรวะดูเพื่ออะไรก็บอกแล้วไงฮะจริตคนเราไม่เหมือนกันคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะบางคนชอบกินก็จะดูเรื่องอาหารการกินนะบางคนชอบเรื่องการท่องเที่ยวมันก็จะมีการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นบางคนชอบเรื่องผีก็จะมีเรื่องผีเรื่องความสวยงามก็จะอาหารการกินคือทุกเรื่องมีหมดใน TikTok แล้วมันก็ไปเร็วสมมุติว่ามีคนตาม 1,000 คนปุ๊บคุณก็ไลฟ์สดได้ไลฟ์สดผมคนตามผมโอ้เกือบแสนละน่าจะเกือบแสนแล้วนะถ้าคนดูนี่หลายล้านอ่ะคนดูผมเยอะเยอะแต่ว่าผมมีนิสัยอย่างนึงสันดานอย่างนึงผมไม่ชอบโปรโมทตัวเองอ่ะคือพูดขออนุญาตพูดหยาบนะมึงอยากดูก็ดูมึงอยากดูก็เรื่องของมึงเลยว่าคือไม่ชอบยัดเยียดใครนะฮะก็อย่างที่บอกอ่ะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่ากูแล้วกันประมาณนี้ครับแต่ว่ามีบางคนอ่ะเขารวยเพราะทิกตอกเนี่ยเขายิงแอดจ้างยิงแอดอะไรยิงแล้วกดตรงไหนก็เจอเขาอะจดกดตรงไหนก็เจอเขาอะไรมาเนี่ยเขาเรียกยิงแอดแล้วก็มันไปได้เยอะขายของเห็นไหมบางคนขายแบบโหรวยมหาศาลนะขายของใน TikTok นะรวยอะรวยมากผมก็พยายามทำอยู่จะทำไม่เป็นทำแบบพื้นๆอะทำเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยชอบก็ดูนะครับชอบก็โทรมานะครับไม่เห็นมีใครโทรมาเลยหยับกิ๊บอย่างทำขนมขายเงินผมก็ทำนะทำขนมขายทำนู่นทำนี่สแน็คผมทำไทยสแน็คเนี่ยนะขนมมีรสชาตินู่นนี่นั่นรสมาล่ารสโอ้สารพัดทำลง TikTok เนี่ยคนก็ดูเฉยๆนะดูแล้วก็นิ่งเงียบกิ๊บติดต่อมานะครับนิ่งเงียบกิ๊บโทรมานะครับนิ่งเงียบกิ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับขำๆเพราะว่าคนเราอ่ะผมว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยนะคนเราอ่ะเคยได้ยินไหมว่าคนมันดวงดีอ่ะขายขี้ก็รวยใช่ไหมคนดวงดีอ่ะทำอะไรก็ดีไปหมดน่ะมันเป็นไวรัลนะบางทีน่ะแบบ
ฟืบเดียวน่ะโอ้โหแบบกระฉูดเลยวันหนึ่งบางทีขายเป็นล้านเนี่ยคนบางคนนะผมก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังอ่ะคนเรามันแข่งบุญแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ฮะแข่งอะไรก็แข่งได้เขาบอกนะแข่งเรือพายแข่งนู่นแข่งนี่แข่งได้หมดแต่แข่งเบื้องเรื่องบุญเรื่องวาสนาแข่งไม่ได้ฮะจริงครับอันนี้ผมเชื่อนะผมเชื่อขนาดผมแบบเพื่อนเยอะนะผมแบบเพื่อนโอ้มีทุกวงการเลยทุกสีทุกกลิ่นทุกรสชาตินะทั้งใต้ดินบนดินทั้งโลโซไฮโซแม่งมีหมดนะเพื่อนผมอ่ะเยอะแยะหมดอ่ะผมก็ยังอยู่งี้เลยยังมีอะไรดีขึ้นเลยยังไม่อยากดราม่าหรอกก็รอบตัวน่ะลุงตรงนางรอบตัวเพราะเรามันไม่มีงานประจำใช่ไหมเราก็เป็นแบบไซไลน์อ่ะใครจ้างก็ไปเงี้ยใครจ้างก็ทำเงี้ยเป็นจ็อบนะแต่ตอนนี้ไม่มีคนจ้างเลยก็อยู่เนี่ยมันนั่งเล่าข่าวอะไรเพื่อนฟังเนี่ยนะก็เก็บมาเล่าครับอย่างที่บอกคนเราผมว่ามันอยู่ที่วาสนาที่ดวงด้วยเคยได้ยินไหมล่ะสามล้อถูกไหมอ่ะที่บ้านผมอุดรสมัยก่อนน่ะซื้อใบเดียวถูกหวยขับสำล้อ6ล้านโอ้แล้วพี่ท่านใช้เงินนะประมาณ6ล้าน6เดือนหมดมั้งประมาณ6เดือนน่ะหมดกิ๊บตอนนี้กลับมาถีบสำล้อเหมือนเดิมก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์พี่ทำไมใช้เงินเก่งจังใช้เงินนี่จังอ๋อมันเป็นความฝันครับความฝันที่วูบมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เหมือนเดิมคือเวลามีตังค์นะเพื่อนญาติพี่น้องแม่งมาแล้วเป็นคนญาติเยอะเลยตอนไม่มีตังค์ไม่มีคนหรอกแต่พอมีตังค์ปุ๊บจะมาแล้วทั้งเพื่อนญาติฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เพื่อนฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มาแล้วเรียงคิวมาหาเป็นกองทัพงูเห่าน่ะโทรศัพท์ก็จะดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กตลอดประมาณนั้นถ้ามีเงินนะแต่ถ้าไม่มีเงินนะกิ๊บเงียบกิ๊บเหมือนผมเนี่ยมีโทรมาเหมือนกันเงียบโทรมายืมตังค์ภาพพจน์มันดีอ่ะนึกว่าเรามีตังค์ไงพี่ช่วยหน่อยนู่นนี่โอ้โหระดับพี่มโนกแล้วไม่มีโอ้ถ้าพี่ไม่มีนะผมไปตายเลยไปบวชเลยประมาณนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับที่อวยพรให้กูมีไอ้เหี้ยกูไม่มีมันไม่มีงานประจำมันเอาเงินที่ไหนมาใช่ไหมคือเพื่อนน่ะขอยืมตังค์ก็เหมือนขอน่ะอย่าไปหวังเลยได้คืนนะบอกให้ถ้าเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าอย่ายืมตังค์กันนะครับห้ามยืมตังค์กันมันจะเคืองเลยเอาง่ายว่าขอดีกว่าเฮ้ยขอตังค์หน่อยเว้ยแค่นี้จบอย่าไปยืมถ้าเป็นเพื่อนกันนะผมก็พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี้มันสำคัญนะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเลิกคบกันมาเยอะนะครับแม้กระทั่งญาติพี่น้องกันเห็นไหมฆ่ากันแกงกันเรื่องเงินเรื่องทองมันผลประโยชน์ครับไม่เข้าใครออกใครหรอกคำว่าเงินนะมันก็แค่กระดาษเขากำหนดให้ว่าเป็นเงินก็เป็นเงินซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทุกอย่างในโลกนี้ครับผู้คนกำหนดหมดนะครับเขากำหนดขึ้นมานะกำหนดให้มึงเป็นอะไรก็ได้กูเป็นอะไรก็ได้กำหนดให้มึงดังก็ได้หรือมึงไม่ดังก็ได้ทำให้มึงดังในชั่วคำชั่วคืนก็ได้คือโปรโมทเนี่ยนะครับทำให้ดับก็ได้ด่าเดี๋ยวก็ดับประมาณนี้ฮะก็เก็บมาเล่าครับคนเราผมก็บอกอยู่ที่ดวงนะดวงดีก็วานไปดวงไม่ดีก็ต้องประคองตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้ดีๆอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาหนักหัวเราเลยคนเราบางทีผมเห็นในโลกโซเชียลนะชอบเสือกเรื่องอื่นน่ะเสือกกันจังเขามีเข้าไปเอาไปด่าไปอะไรเขาไปด่าเขาทำไมมึงไม่ชอบมึงก็เลื่อนผ่านดิอย่าไปยุ่งเขาใช่ไหมไปยุ่งหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันครับนะครับสิทธิเสรีภาพมาตรา34บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกนะครับความคิดเห็นการพูดการจาการเขียนการพิมพ์แม้ทั้งการโฆษณาและการสื่อสารอย่างผมพูดน่ะผมมีสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา34นะครับโดยไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับเอาง่ายว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองเราอ่ะมาตรา34เราไม่ไปด่าใครแล้วกันไม่ด่าใครหรือถ้าด่าใครอย่าไปออกชื่อด่าไอ้หมูไอ้หมาไอ้แมวก็แล้วกันเก็บแล้วครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากเสมอครับชอบก็ดูแล้วกันนะครับคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าคนไทยไม่ค่อยชอบออกความเห็นฟังเงี้ยนั่งฟังแล้วก็ไม่รู้อ่ะคุณคิดอะไรอ่ะก็บอกมาดิคิดอะไรใช่ไหมก็ไม่ว่าหรอกแล้วแต่แล้วกันนะออกบ้านอย่าลืมใส่แมสก์เข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับแล้วก็ขออวยพรให้เพื่อนนะคนที่ดูผมเนี่ยขอมีความสุขนะครับประสบความสำเร็จ
ในทุกๆเรื่องที่ทำอยู่นะครับประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็อย่าให้มีอุปสรรคสำคัญอย่าเจ็บอย่าป่วยนะห้ามเจ็บห้ามป่วยอย่างเมื่อวานที่ไปสัมมนามาที่สมาคมไทยจีนเนี่ยเขาตรวจโควิดอ่ะ TKA โอ้แย่จมูกผมแย่บอกโอ้ทะลุเพดานเลยผมบอกน้ำตาไหลผมร้องไห้เลยเมื่อวานโอ้โหแย่แรงแย่แล้วควานแล้วก็ปรากฏว่าโอเคครับเราบริสุทธิ์เราแข็งแรงเพราะคนเราครับต้องออกกำลังกายเหมือนชาติชาติอ่ะวิ่งทุกวันอ่ะออกกำลังกายทุกวันดูแลตัวเองทุกวันอย่าดื่มแอลกอฮอล์ครับไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ผมว่าอยู่นานนะไม่ตายง่ายหรอกนะครับคือดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆสุขภาพต้องมาก่อนสวัสดีครับมโนกนกกครับอย่าลืมคอมเมนต์ครับสวัสดีครับรักทุกคนครับ